ุ่มปนัดดาฟาดแรงเพื่อนหนุ่มกะลาวอนอย่าใช้ตะกะป่วยทำผิดบอกไม่ผิดดูเหมือนเรื่องราวจะคลี่คลายลงบ้างแล้วสำหรับปมนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาที่ออกมายอมรับผิดทั้งหมดเหตุนอกใจภรรยาและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทางด้านภรรยาจูนเดินหน้าฟ้องร้องเมียน้อย10ล้านบาทแต่ล่าสุดทำเอาเดือดระอุอีกแล้วค่ะเมื่อนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาได้ออกมาฟาดเองเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมรวมถึงความคิดของเพื่อนนักร้องหนุ่มโดยสาวบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่ากินในบ้านไม่อิ่มลาไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดอีกทั้งยังได้มีเพื่อนของหนุ่มกะลาโพสต์พาดพิงจุนด้วยว่าถ้าเกิดเมียให้อาหารผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้มีเพื่อนอีกคนโพสต์ว่าพอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคนรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์นี่ครับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนพี่นักร้องเขาตะกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ไขปัญหายังไงแต่ไม่ใช่เป็นนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเยาะเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมคะว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ #ฝากไว้ให้คิดท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะ